สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิวเคลียร์นิวเคลียร์รีวิวจมูกใหม่หลังทำได้1เดือนพร้อมแจ้งทำลายไม่ฝ่าฝืนมาตรการโควิดหลังจากมีข่าวแว่วๆว่านักแสดงสาวนิวเคลียร์หันษาไปทำจมูกใหม่ล่าสุดเธอก็ได้ออกมาอัดคลิปใน YouTube Channel นิวเคลียร์หันษารีวิวการทำจมูกใหม่หลังทำได้1เดือนว่าไปทำมาที่ไหนอย่างไรพร้อมแจ้งทำลายว่าไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรการโควิดวอนไม่ดราม่าจมูกใหม่อายุ1เดือนยังบวมอยู่จะเข้าที่เป๊ะ 3-6 เดือนโดยจมูกนี้เป็นการทำครั้งที่2ครั้งแรกผ่านมา14ปีแล้วของเก่าจะดั้งไม่โด่งเพราะเราบอกหมอเอาแบบตามธรรมชาติและปลายจมูกสั้นช่วงที่ทำเดี๋ยวจะเป็นดราม่าอีกโควิดแล้วทำไมถึงทำได้นิวปรึกษาคุณหมอไว้ตั้งแต่ 4-5 เดือนก่อนที่จะมีโควิดแล้วก็เลื่อนไปตลอดพอมาเป็นโควิดก็ต้องหยุดแล้วพอเราหายหลังจากวันที่หายประมาณ1เดือนเราตรวจเชื้อแล้วมีภูมิแล้วไม่มีเชื้อโควิดแล้วก็สามารถทำได้ซึ่งที่ที่นิวไปทำไม่ได้เป็นคลินิกแต่หมอคนที่ทำให้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนิวจึงไปทำที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่คุณหมอประจำอยู่มีการดมยาโดยวิสัญญีแพทย์ซึ่งปลอดภัยไว้ใจได้ไม่มีดราม่านะคะสำหรับการทำจมูกแบบที่นิวทำเรียก Open and Recon ซึ่งเป็นการเปิดและใช้กระดูกอ่อนหลังหูของเราจริงๆมาใส่ตรงปลายจมูกแต่ตรงสันจมูกยังเป็นซิลิโคนบางๆมีนิดเดียวเรื่องราคาแล้วแต่เคสถ้าแก้ก็จะแพงกว่าทำครั้งแรกของนิวอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทเพราะมีค่าดมยาสลบด้วยค่าวิสัญญีแพทย์ลงรูปใน IG ไปฟีดแบคดีมากคนก็จะถามเราจะตอแหลมันก็ไม่ใช่อ่ะเนอะมันพุ่งขนาดนี้คนก็ชมจมูกสวยมากเลยค่ะวันนี้เลยมาแชร์ให้ฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ